สุราษฎร์ธานีก็หลายจุดนะฮะโดยเฉพาะเช่นที่ท่าชนะก็น้ำท่วมแล้วนะค่ะท่าชนะอำเภอท่าชนะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะก็มีเจ้าที่อบจ.เข้าไปช่วยเหลือร่วมกับฝั่งตำรวจตะเวนชายแดนค่ะไปอพยพพ่อเฒ่าวัย67ปีซึ่งเป็นอัมพาตกับภรรยาที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอย่างปลอดภัยจุดนี้เนี่ยเกิดน้ำป่าเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันนะตอนนี้ช่วยออกมาได้หมดแล้วและน้ำก็ลดอย่างต่อเนื่องถ้าฝนไม่ตกซ้ำก็ 1-2 วันที่ตลาดชัยยาก็กำลังวิกฤตเมื่อวานนี้เนี่ยนะน้ำสูงกว่า2เมตรท่านผู้ชมจะลงใต้เนี่ยจะผ่านชัยยาถ้าเลี้ยวเข้าไปจะเป็นตลาดชัยยาน้ำท่วม2เมตรเมื่อวานนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มเมื่อวานนี้ก็คือเรือเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรือของเทศบาลเนี่ยโหมีแค่ลำเดียวค่ะก็เลยต้องขอจากเทศบาลที่ภูมิเรียงเนี่ยมาเพิ่มอีก1ลำแต่ยังไม่พอที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงเนี่ยนะคะทางเทศบาลของตลาดชายาเองเขาบอกต้องมีความจำเป็นในการขุดถนนสายล่างหรือว่าถนนริมทะเลที่กำลังก่อสร้างออกเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำเนี่ยนะคะที่มันท่วมสูงถึง2เมตรในบางจุดเนี่ยออกสู่ทะเลนะคะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่สุราษฎร์เนี่ยจะหนักที่สุดเห็นจะเป็นเกาะสมุยนะฮะเมื่อวานนี้น้ำก็ยังวิกฤตนะฮะหลังจากน้ำทะเลสูงด้วยนายกกิ่งกาชาติต้องนำเข้ากรองแจกแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าไปก่อนเพราะระดับน้ำในย่านเศรษฐกิจของเกาะสมุยกระทบหนักนะฮะน้ำท่วมถนนเลียบชายหาดเฉวงระดับน้ำสูงกว่า1เมตรตอนนี้เนี่ยต้องช่วยเรื่องเข้ากรองแล้วก็น้ำดื่มเป็นการเฉพาะเจาะจงก่อนนะฮะถ้าจะพูดถึงสมุยก็จะคิดถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่เป็นจำนวนมากนี่นะเขาต้องอยู่ท่ามกลางความมืดเนี่ยมาถึง2วันไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์เรื่องของไฟฟ้าได้ติดจนครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังติดอยู่เยอะด้วยนะคะใช่ครับช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ำในอำเภอเกาะสมุยก็ยังวิกฤตหนักหลังจากพลุเฉวงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะรับน้ำท่วมก่อนหน้านี้เกิดรับน้ำไม่ไหวบวกกับน้ำทะเลสูงทำให้ล้นเข้าท่วมถนนเลียบชายหาดเฉวงอย่างที่ว่าซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจประสบปัญหาหนักนะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวอย่างที่คุณกิติกาบอกกับประชาชนติดอยู่ที่ที่พักโรงแรมเป็นจำนวนมากยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะฮะใช่ค่ะที่เฉวงเนี่ยน่าเป็นห่วงเรื่องของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเขาบอกว่ามีเป็นจำนวนมากแล้วต้องการที่จะไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะลำเลียงออกมาเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าผมยังคิดว่าหาดใหญ่คลี่คลายแล้วแต่ใต้ตอนบนตอนนี้กำลังหนักมากนะยิ่งที่สุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์อีกนิดนึงนะคะพอดีเรดาร์ของทางกรมอุตุเนี่ยก็เจอกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สุราษฎร์ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังมีฝนตกลงมานะคะที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ชุมพรที่คุณสอยุทธ์กำลังจะเล่านะคะก็แปลว่าทางนี้เนี่ยฝนหยุดนะแต่ทางโน้นเนี่ยฝนตกหนักถึงแม้จะเป็นฝนที่เป็นไปตามฤดูกาลปกติแต่ว่ามันตกต่อเนื่องจากดิเพรสชันที่เพิ่งผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของความช่วยเหลือเห็นทีถ้าพ้นจากหัดใหญ่ต้องขึ้นเหนือกันนะจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรชุมพรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะวิกฤตแล้วน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก2อำเภอเป็น5อำเภอราษฎรกว่า 30,000 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายโรงพยาบาลหลังสวนจมน้ำแต่ยังไม่วิกฤตนะโรงเรียนหลายแห่งประกาศปิดเรียนไม่มีกำหนดเพราะมันเกิดน้ำป่าทะลักท่วม5อำเภอคุณกิติกาครับ2อำเภอแรกที่หนักหนาสาหัสเนี่ยนะคะก็คือพะโตแล้วก็ละแมแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งอำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกแล้วก็อำเภอสวีเนี่ยนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมหมดทั้ง5อำเภอและประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกว่า 30,000 คน3อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอปทิวอำเภอท่าแซะเนี่ยก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าระดับน้ำเนี่ยจะผ่านจุดที่เป็นจุดวิกฤตไปหรือเปล่านะคะเมืองปทิวท่าแซะเนี่ยเคยโดนมหาวาตภัยเกนะแล้วก็มีโครงการพระราชดำริที่ช่วยอย่างตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยนะคะชาวบ้านก็บอกเลยถ้าไม่ได้แก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยพวกเขาต้องเดือดร้อนหนักแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์เบาใจได้เพราะว่ามีโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่ตอนนี้ตัวเมืองหลังสวนและตัวเมืองชุมพรน้ำใกล้จะล้นตลิ่งค่ะโรงพยาบาลหลังสวนถูกน้ำท่วมล้อมอีกแล้วนะเป็นเหมือนกันหลายจุดนะใช่ค่ะโมเดลโรงพยาบาลถูกน้ำล้อมเนี่ยการเดินทางเข้าออกของผู้ป่วยเป็นด้วยความยากลำบากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอละแมปิดเรียนไม่มีกำหนดถนนหลายสายหลังสวนพระโต๊ะระนองรถผ่านไม่ได้นะฮะระดับน้ำสูงและเสียงดินโคลนถล่มทับเส้นทางแม้แต่ถนนสายเอเชียหน้าโรงพยาบาลหลังสวนหน้าโรงพักทุ่งตะโกระดับน้ำสูงทรงตัวรถยังพอสัญจรได้
ผู้ว่าสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตือนประชาชนเนี่ยนะผู้ว่าฝนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะฟังตัวเลขก็จะตกใจฝนหนักมากหนักมากค่ะผู้ว่าพินิจเจริญพานิชเนี่ยบอกนะคะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะบอกหนักหนาสาหัสแล้วก็ครอบคลุมทั้ง8อำเภอแต่ว่าจุดที่เสียหายที่สุดแล้วก็หนักหนาสาหัสที่สุดเนี่ยนะคะของหลังสวนเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าคือที่อำเภอละแมนะคะได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงมาแล้วนะคะนี่ฮะหน้าโรงพักทุ่งตะโกเนี่ยมีน้ำท่วมผิวจราจรระดับน้ำทรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนลงมาซ้ำก็น่ากลัวนะอันนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับใช่ค่ะชุมพรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เรดาร์ตรวจเจอฝนนะคะวันนี้ทางใต้ยังมีพัทลุงติดกับหาดใหญ่นี่เองเมืองลุงเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะผู้ประสบภัยที่พัทลุงท่านผู้ชมฮะไม่ต่างจากที่หาดใหญ่เพียงแต่ไม่ได้เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดหาดใหญ่เท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตยามค่ำคืนเนี่ยไฟก็ดับน้ำก็ไม่มีบ้านก็พังเสียหายนะบางรายต้องอาศัยนอนในรถที่เอาขึ้นมาจอดริมถนนค่ะใช้ผ้ายางมุงเป็นหลังคาครอบก็มีก็ปรุงอาหารกันประทังชีวิตครับท่านผู้ชมอันนี้ที่พัทลุงนะค่ะ